อุ้ยอยู่เท่าไหร่อีก3 ดอกก็ยิ้มอือนี่นะครับคนแดงคล้องแถลคนน่ะคล้องแถลนะครับดูตัวนี้ดอกใหญ่ขาก็ใหญ่จังว่าอือนี่คนแดงขาลายเพิ่นเป็นนั่งแบบอีกเรียงซีนะครับเดี๋ยวจะสู้มันเบิ่งนําครับมินี่น้อยวินนี่นี่จ้าพี่อ้อมกุ๊กใหม่มาอีกจ้าพอกับน้องหนึ่งกับไอ้หนุ่มบินนะจ๊ะสวัสดีพ่อแม่ยายพ่อแม่พี่น้องลูกป้านาทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพอกันในตอนที่2ของซีรีส์น้องนึงวันที่7เนาะจ๊ะตัวกับวันอาทิตย์จ้าเดือนเมษายนพ.ศ. 2567จ้าครับก็มาหาเห็ดเพิ่งแดงซีเก่านะครับผมพิกัดกับป้าบันสังหอมตําบลหอยคามอําเภอมุกดาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลังจากเมื่อวานเฮาก็ได้ไปไลฟ์เจอพี่น้องน้องนึงเนาะจ้าเอาไปดูกันบ้างครับมื้อนี้สิมีบ่ครับบรรยากาศในป่าสิเป็นจังได๋เนาะจ้าไปครับจ้าเริ่มต้นเข้ามาก็เขาดอนปลาซี่คือเก่านะครับปลาซี่ปลาบากแกมกันนี่แล้วนะครับผมเพิ่นเห็นแต่น้องนึงใส่เสื้อแดงแรงฤทธิ์มื้อนี้ไวๆอยู่พอแล้วบ่น้องนึงพอแล้วไปเบิ่งดอกเฮ็ดนํากันครับนี่นะครับลักษณะเพิ่นแดงซี่ครับดอกเหลืองน้อยวินเนาะดอกแหลกแหกมานครับนี่ครับดอกนี้ตัวนี้บนนึงมองเกิดนี่ก็ค่อนข้างโฮกแน่ได้ครับบันเฮ็ดดอกบ่ค่อยใหญ่แห้งเนาะครับแต่ว่าก็ใส่ใส่ตาหาไปซะๆครับครับหาซะๆก็สิได้ผลงานแนวนี้ครับนี่วินเลี้ยงไปเลยบ่ได้จ้ะนี่สิตัวนี้เพชรคูจังอ่ะเพชรคูอือนึงเฮาเลยบานในหลุมฟาเบิ่นโอเคเอาใส่ตานําก่อนเพราะว่าหัวเพิ่นสิหลุดหน่อยวินเนาะนี่อือมีอัปเดตพ่อแม่พี่น้องหลายเนาะน้องนึงเนาะแม่นจ้ะเพิ่นว่าปลาแตกก็ได้ครับตาหน่อยเฮาก่อนหน่อยวินเนาะนี่นี่จ้างามงามเลยสีงามขนาดดอกมันเนาะสีแดงทองสีส้มนี่ครับนี่ครับสีเหลืองโยงตัวเดียวที่ไหนครับค่อนข้างหลายด้วยนะยินนะอืมเป็นกาแฟต้องยินใบตองสแบงดีครับผมสแบงก็เกิดดีแล้วหนึ่งหนึ่งขายเหงาหน่อยดีเนาะแม่นจะอยู่น้ำกันน้ำปลาซีเนี่ยนี่ครับขายยังไงดูตัวนี้ดอกใหญ่ขาก็ใหญ่จังงามเลยจ้ะเนาะเฮ็ดผึ่งแดงสีได้นี่หน่อยวินเนาะละเอียดอีกเท่านึงครับขาขาสิบ่เป็นเกล็ดคือผึ่งแดงขาหลายเนาะจ้ะครับดอกนี้นะขาใหญ่แล้วก็บ่เถื่อพุ่นน่ะเสียบใส่กับคอนใหม่โอ้นี่ผึ่งแดงขาหลายเพิ่นเป็นนั่งแบบพุ่นน่ะดอกละลายในปากก็ขาเหงาเนาะจ้ะใหญ่ขึ้นครับดอกหน่อยเพิ่นก็สิลาได้ฝนมาทีเดียวจะพาอยู่แห้งๆพุ่นเนาะน้องนึงแม่นจ้ะเป็นต้นเดือนเพิ่นครับเพิ่นจะถามอยู่ว่าฝนบ่ตกเฮ็ดเกี่ยวกับตกแห้งเด้ครับโอ้ยพายุใหญ่เลยหน่อยวินเนาะลูกเห็บตกครับแม่นจ้ะเห็นอยู่นี่3 4ดอกเลยวินเห็นอยู่บ่น้องนึงบาดอยู่จ้ะจ้าได้อีกนึงเด้อจ้ะเดี๋ยววินเอ้ยเห็ดงามแฮะนี่ครับเต็มทีเพิ่นนั่นนึงจ้ะเดี๋ยววินได้อีกนี่ดิตัวนี้ถือแมงกินตัวนี้นอนเลยจ้ะนอนท่านี่คือมาเป็นดัดครับ
ออกไปทางพุ่นบนนึงมันนี่จะออกในปลาซี่ให้เขานะครับเห็ดชนิดนี้เพิ่งแดงซี่นะครับบอกอีกชนิดครับลักษณะลำต้นเพิ่นผมให้เบิ่งชนิดแล้วนะครับถึงจะไปเก็บเห็ดบดพุ่นนะครับนี่ใบมันจะเป็นแนวนี้นะครับก็เปียงแล้วนะครับผมพุ่นนั่นดีดอกนึงพี่ผีดอกนึงพี่พุ่นอีกดอกนึงน้องหนึ่งดอกที่สามจ้ะของมูนจะมีดอกแตกครับขึ้นดอกใหม่ด้วยเฮ็ดบดดินเกิดบ่เนาะผลใหม่อีกจังหวัดใช่ยังเนาะน้องหนึ่งเนาะจ้ะเป็นสุขาเนี่ยเด้อจูงเพิ่นเพิ่นเด็กครับบ่แม่นมาขี้เลยครับนี่อุ้มผีบนนึงแม่จะหาหุ้งดอกเลยพี่อุ้มนี่นี่ก็เป็นมูอยู่ไอ้พี่น้องห่างเนาะพี่น้องเป็นกันมาไต่มาซองให้กันนะครับใช่แค่นี้ครับใจอีกนึงพี่อุ้มเป็นเฮ็ดหลอบแหลกเนาะนึงเฮ็ดเพิ่มนี่ก็ได้เสียได้หน่อยพี่เนาะแม่ผู้ใดก็ตั้งตารอคอยครับพี่อีกอ่ะใช่นี่ดีใช่พูนอีกวิ่งเกือบได้แล้วนี่ไปตองโก๊กคนดูนี่นี่ดีมันนี่สีสดใสอยู่เนาะมันนี่เนาะก็มาวานอยู่ดีดีแล้วมาวานมันจะว่าสีสดใสก็มีสีออกหลอกเลยไอ้วินเช้ามันเป็นหย่องเบาหน่อยวินเนาะดอกนี้หน่อยนี่รสชาติเนียนไนใช่ไหมน้องหนึ่งเนาะจ้าดีจ้ะเจ๋งนี่ไปช่างปุ่นเมื่อวันจ้าดอกนี้จะคัดครับแดงสดใสครับจงซื้อเพิ่งแดงสีอุ้ยขาของเนวินมันนะอ้วนครับนั่นแหละพี่ครับนึงต่อมูแล้วก็น้องนึงไปเด้อจับมันนี่ก็แน่นอีกตัวนี่มาหน้ามึงมาบาดนี่มันมีบ้านนี่บาดโลกนี้พอดีคือละหน่อยอยู่เขาน้ำเขาเนื้อเขาเนื้อแห้งครับแต่ว่ามีขาอ้วนขาจอยเนาะมึงนี่เนาะใช่เลยดิไหลมาเลยครับสวัสดีแห้งได้อีกบ้านแห้งดีจ้ะมากน้ำมากพันมันเป็นมันกล่องครับนี่ผมถือผมเจ้าใบใหม่ออกมาครับโอ้สิฮักเลยเจนี่ขาเป็นเกี่ยวขึ้นมาเลยนะครับขาบิดขึ้นมาเลยนะครับปูตรงนี้นะครับนี่คือใบใหม่ที่กันนอนหลับหลุดเลยลุงใจมองค้าใหญ่นั่นนึงเนี่ยจ้ะเป็นค้าหน่อยหน่อยพี่น้องตัวปกติมาติดทานเป็นประจำนี่แล้วเนาะชายพันธุ์เพิ่นนั่นนึงเนี่ยจ้ะตัวหมู่บ้านครับตัวเก็บค้าใหญ่เนี่ยเป็นชายพันธุ์นี่คุณน้องนึงอีกคนจ้าเห็นบ่เนี่ยเป็นนี่ไปเนี่ยไปเอ้าขาหลุดอีกอ่ะมีได้อีดอกนึงนี่ดูดิพุ่นอีดอกนึงคือ
มื่อคืนนี้แจ้งหมอกง่ายแล้วนะน้องหนึ่งแม่จะแจ้งให้ดูใจหน่อยวินเนาะน้องสดเลยครับเครื่องข้าวสวยข้าวเหนียวหุงใส่ก็มีครับคุณเอวินกินกับข้าวกันเป็นยังนะครับแม่จ้ะเป็นบ่ใส่ผักจิ๋วอ่อนๆกําลังปรุงงามครับอุ้ยดอกงามเนาะอีกเจ็กมือนึงกล้าว่าเฮ็ดปวดดินอย่างเจอกเฮ็ดอันนี้บ้านพุ่นเด้วินบ้านเถาพุ่นเด้แม่นบ่แม่นจ้ะดินแห้งดินเอาเนาะน้องมือเดียวเนาะตัวนี้มือที่2แล้วเนาะจ้ะเต็มที่พุ่นนี่ครับดูพุ่นให้ง่ามั้ยวินพุ่นเหี่ยวคู่กันเลยนั่นนึงไปเบิ่งครับนี่ครับพุ่นแดงของแท้คุณน่ะร้องแทร่ได้ครับงามแห่งจ้ะมือตาเบิ่งตรงนี้นี่ไข่แม่ละเด้อมันนี่จ้ะนะครับคุณน่ะเบิ่งดีๆนะครับน้ำจิ๋วแล้วตรงนึงว่าย่างมาว่าคันย่างไปอีกก็ยังเห็นอีกบ่ตรงนึงจ้ะเป็น2ดอก2ดอกบ่ยันเบิ่งเรื่อยๆเบิ่งขามีอีกมันเห็นเล็กนึงกับซื้อหมดเฮ็ดถึงแดงปกติได้แหมวินงานเดินสิขาหยาบครับกันใบใหม่ร้ายเนาะจ้ะเดี๋ยวจะจ้างพอมูลใหญ่อีกเนาะจ้ะใหม่เนี่ยโดนนี่โดนนี่จ้ะอุ้ยขนาดแม่มันแม่นี่จ้ะโอ้ยใช่ใช่อยู่เลยบุญไม่หืออยู่เลยไอ้บิดใช่เหรอที่ตัวเองจะมาเป็นกระดาษโอ้ยปาดมาเรียบร้อยนะปาดดินงามในมือมีแกงกันแกงอยู่ขาอ้วนดีอยู่เนาะงามจ้ะดอกนี้ขอบดอกเรียงแตกเลยครับจะว่าดูเจอขางามเนาะจ้ะดอกมีชิ้นใหญ่อีกอย่างนึงคุณเนี่ยนะครับอยู่ดีอยู่อันนี้แห้งจังเรือครับเพื่อนจะออกบ่ได้เลยคุณเนี่ยงัดใหม่เอาโอ้ยต้องปาดขาเอาทำอะไรนี่ล่ะนะครับบรรยายมาน้องมันปลานะครับมอมอทางจอกเมื่อมองหาเล่มบึงครับเพราะว่ามื้อนี้เขาเอิ้นว่าอย่างนึงภาษาน่ะเก็บเห็ดปลาแตกจ้ะปลาแตกนึงพี่น้องหลายนะครับรถนี่นับได้อยู่อุ้ยนับบ่ได้ครับรถมื้อนี้มอเตอร์ไซค์นะครับขนาดปิกอัพมาบ่ถึงนะครับปลาจังหอมนี่แต่ว่าน้องเมฆนั่นปิกอัพมีอยู่20 30คันแล้วครับมื้อนี้เฮ็ดใหม่นะครับบ่ว่ากันไผมาก็ให้มันมานทุกคนนะครับได้เมื่อแกงสู่ครอบครัวนะครับมาวิ่งกันนึงก็สิหาเลี้ยงมื้ออีกแถวนี้แหละครับนี่ครับพี่น้องมันปลานี่ก็เห็นแล้วครับได้วินเห็นก่อนน้องติงมาพี่น้องนึงจ้าดอกเหลียกน้องมันปลานะตัวนี้เนาะแม่นงามดีจ้ะเห็นคือกันบนน้องนิ่งทางนั้นเหลียกจ้าน้องนิ่งก็พอแล้วครับครับน้องนิ่งก็เห็นคือกันจ้ะเห็นน้องกูจำน้องกูเกินนี่ยังนี่อีกบนน้องนิ่งแง่มไปคิดจังกูนะครับดูตรงนึงไอ้วินพี่น้องคือสิบ่เห็นหน่อยล่ะนั่นน่ะยังได้ถึงหยาบบ่ค่ะจ้ะอื้อดูไหนครับนี่ครับมีอีกดอกนึงจ้ะบานใหม่ๆได้ยังดิบดึงเลยนี่ก็ลูกครบนะครับดอกนี่นี่ดูเพิ่นกันแม่เพิ่นมีแม่โปกับลูกโปวะดีดอกนึงครับงาม
หนีจักดอกนึงมึงพอจะหัวเพิ่นได้อยู่ดอกหน่อยขึ้นจะมีเลยครับอีก3ดอกไอ้ยินทางใดอีกนี่พี่อยู่ทางนึงพี่มัน3เลยครับเรียกจาวานี่ตัวนี้เอาได้อยู่ได้มีค้าหญ้าอยู่หน่อยวินนะปุ๊ยปาดได้เลยจ้ะตัวนี้ดิพี่น้องเหี่ยเบิดแล้วนะไอ้วินเนาะขึ้นไปเพิ่นไปเบิดละที่แรกมาตอนเสาร้ายแห่งนะครับจ้ะอีกเลี้ยงจีนะครับเดี๋ยวจะสู่มือเบิ่งนำครับมีหนีหน่อยวินนี่นี่จ้ะพี่อ้อมกุ๊กใหม่มาอีกจ้ะมาดูค้าหลอดนะครับค้าอ้วนดีหน่อยวินนะนี่ต้นนี้เลยเป็นอะไรก็ขาดอีกจ้ะตุบูได้จังนี่คุณนะจอมันจ้ะออกจากน้องมันปลามาก็มาแวะบางทางออกนี่ก็บ่มีนะน้องนึงเนาะจ้ะพอจะพี่น้องร้ายอยู่ครับปีกำลังเข้ามากะลายอยู่มื้อนี้เนาะจ้ะมื้อนี้ก็มานี่แหละครับทางออกเมื่อกะอยู่ท่ากลางเนาะครับเพิ่นเอิ้นถึงห้วยขยุงถึงท่าตอนขึ้นมานะครับนี่ครับเบิ่งผลงานโดยรวมก่อนนะครับสิพาพี่น้องไปเก็บออกเบิ่งผลงานว่ากะตาน้อยๆเฮานี่สิได้หลายปานใดน้อยวินเนาะแม่นครับสิพาไปหาน้องกูเกิลนํามื้อนี้เนาะจ้ะป่ะครับไปพอกันอีกเทื่อนึงกะในบ้านแล้วนะครับบ้านเดินทางกลับสู่บ้านนี่ก็ประมาณ5กิโลนะครับออกจากทางตัวนี้ไปประมาณกิโลกว่าๆก็ฮอดทางดำนะครับเส้นทางระหว่างห้วยค่าคำบากนะครับเข้ามาฮอดบ้านแล้วนะครับน้องกูเกินกำลังกินข้าวอยู่ครับมีใหญ่อยู่นะครับ กินไอติมบ่กินนมไอติมฮะสิกินข้าวกับหยังแกงเฮ็ดนะครับนี่แหละครับเฮ็ดผึ่งแดงสีแกงแล้วก็สิเป็นแนวนี้นะครับแกงไหวหวานนี่นะครับนะสุจ่าได้มั้ยน้องกูเกิลสุจ่าเนี่ยสวยในลูกอากาศฮ้อนนะครับเฮ็ดจ่าได้เร็วเฮ็ดนมให้เป็นไอติมเฮ็ดนมเป็นไอติมนะครับไปแช่เย็นอันเดี๋ยวน้องนึงจะเก็บออกให้แล้วหน่อยวินเนาะอาจารย์ห้องไว้จ้าอาจารย์จะบ่เฮียเก็บออกน้องนึงจ้าพี่ยังนี่ไอ้ติ่มบ่เราเจ้าออกบ่มึงโอ้ยเต็มปากเลยไอ้ติ่มบ่ชุจ่าก่อนเรื่อยๆชุจ่าก่อนจะกินชุจ่าสวยชุจ่าชุจ่าอันนี้มาพี่น้ำเนี่ยมาพี่ใส่เนี่ยหาพอวินเนี่ยชุจ่าเพื่อนแบบเพื่อนเอาขาออกอาจารย์ใส่กินเลยมันเย็นนี่นะครับเอาจับจานสิล่ะจับจานเอาเอานมเย็นแซ่บหลายอยากกินจ้ะเอาผามาเสร็จปากออกเด้อโหนะครับอู้แซ่บ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 บ่แล้วกูเกินแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บบ่กินจ้ะเอ้ยเฮ็ดนี่นะครับเฮ็ดมื้อนี้เป็นจังได๋น้องนึงเฮ็ดมื้อนี้โอ้เฮ็ดมื้อนี้เพิ่นบ่เพิ่นแบบว่าออกดอกหน่อยแล้วก็ยุบลงคือเก่าหน่อยวินเนาะยุบไปซื่อๆเนาะแม่นจ้ะดอกหน่อยบ่ค่อยมีครับคือเมื่อวานนี้อู้เก็บจนเหลือกชายแต่ดอกใหญ่น้องนึงเพิ่นเริ่มแห้งหน่อยวินเนาะฝนบ่ทันซ้ําเนาะแม่นนะครับมื้อนี้ได้พะโล่อยู่บ่น้องนึงนี่บ่ถึงดอกเลยหวานเป็นซิบเนาะรุดกันแบบรุนแรงเลยแม่นพ่อแม่พี่น้องก็มาหลายเนี่ยแล้วนําคลิปเนาะครับจ้าพ่อได้ก็สิแกงได้เฮ็ดใหม่นี่เนาะแม่นเสียบๆเนาะเฮ็ดใหม่ใหม่ก็แซ่บครับมาก็กลับสู่บ้านหาเฮ็ดได้หลายๆครับปลอดภัยทุกท่านนะครับอ้าวๆน้องกูเกินเฮ็ดหยังหอมอยู่บ่หอมบ่ลูกหอมบ่หอมบ่ห
หอมหอมบ่หอมบ่อุ้ยปากเพิ่นน่ะนะหอมบ่ดมนั่นฮะโอ้อย่าดมทะลุเฮ็ดดิบเอาไว้ซะบ่ทันสุกอยู่ถ้าไปกินตัวสุกพุ่นนี่ล่ะจ้าผลงานของเฮานะจ๊ะนะเก็บออกกระเดกนี่แกงใหญ่เติบอยู่นั่นนึงเนาะหม้อใหญ่อยู่หน่อยวินเนาะแม่นอยู่นี่ประมาณพอเครื่องโลบ่นึงมื้อนี้ประมาณเด้อวินประมาณนั่นล่ะหรือว่าไกลๆอยู่จักจักน้อยเนาะ6ขีดนี่แล้วเนาะจ้ะแล้วจะพี่น้องสําหรับคลิปมื้อนี้นึงก็ไปวินก็พาพี่น้องไปเก็บเฮ็ดผึ่งแดงซี่นอกจากอีป่า3หมอนนอกจากนอกก็มานี่จ้ะพี่น้องนี่แกงหมอนใหญ่อยู่นอกจากนอกก็พาพี่น้องเข้ามามีคลิปของน้องคุณเกิดเนาะจ้ะสําหรับคลิปมื้อนี้ถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้ะถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามนึงก็ไปวินนอกจากเพิ่นสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะนอกมานึงก็ไปวินสิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใดแต่ละมื้อเนาะจ้ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้าน้ําเร็วแล้วนะครับพ่อแม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสําหรับการเข้าป่าหาเก็บเห็ดป่านะครับผมในวันอาทิตย์ที่7เมษายน2567นี้นะครับเขาสําไม้เก่าป่าบ้านจังหอมตําบลหอยคาอําเภออุทัยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมื้อนี้ก็ยังมีความหมานอยู่นะครับได้หลายเติบอยู่นะครับผมแกงก็แกงใหญ่ๆอยู่นะครับถึงสิบ่ได้ขายแต่ว่าก็ยังได้กินอยู่นะครับมื้อนี้ก่อนจากกันนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกําลังแรงใจจากพ่อใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ร่วมติชมเข้ามาในรายการผิดพลาดประการใดตอบสาบท่านใจก็ขออภัยพ่อใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านไว้นํานะครับอีกอย่างนึงที่ขาดบ่ได้เป็นประจํานะครับขออํานวยไว้ใช้ให้พ่อใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะ FC ผู้ขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคมานย่ามีโรคภัยใดใดมากำกายสุขทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาร่ำรวยเงินทองมั่งมีสุขคียิ่งๆขึ้นไปนะครับสำหรับมื้อนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันคลิปใหม่มื้อใหม่ครับ